สวัสดีค่ะพบกับแม่เมย์และช่อง The Little Big Things ค่ะวันนี้แม่เมย์เนี่ยกำลังจะไปหาซื้อกรรไกรตัดเล็บมาเพิ่มให้น้องปุณค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ากรรไกรตัดเล็บที่คุณแม่ได้มาเนี่ยกับของเดิมที่เคยใช้เนี่ยต่างกันยังไงในแต่ละช่วงวัยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกรรไกรกันเลยนะคะว่ากรรไกรสำหรับเด็กเนี่ยมันมีกี่แบบในท้องตลาดนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะในท้องตลาดมีอยู่3แบบนะคะก็คือแบบที่มันเป็นเครื่องตะไบเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นกรรไกรค่ะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันเลยค่ะพอแรกเกิดมาเนี่ยแม่เมย์จะแนะนำตัวนี้ค่ะเพราะว่าเล็บน้องในช่วง1ถึง3เดือนแรกเนี่ยจะแบบนิ่มมากค่ะเหมือนกระดาษแบบตัดได้ง่ายค่ะง่ายกว่าการใช้กรรไกรอีกเพราะอย่าลืมว่านิ้วมือเขาอะค่ะเล็กมากเพราะฉะนั้นการใช้กรรไกรเล็กๆ เนี่ยค่ะค่อยๆเล็มเนี่ยจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะต่อมานะคะพอสักโตขึ้นมาหน่อยค่ะถ้าเริ่มเล็บเขาเนี่ยเริ่มแข็งขึ้นมาละเราก็จะใช้แบบนี้ได้นะคะแบบนี้ก็จะตันเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะตัวเล็บนะตัวกรรไกรแต่เล็บจะเหมือนของผู้ใหญ่เลยทีนี้ถามว่าเราจะสามารถตัดเล็บลูกได้ช่วงเวลาไหนบ้างคือเวลาเด็กๆตัวเล็กเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าใจการตัดเล็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะแนะนำว่าตัดเล็บตอนน้องหลับค่ะปัจจุบันเองเนี่ยน้องปุณเนี่ยคุณแม่เมย์ก็ยังจะต้องแอบตัดเล็บเขาอยู่เลยค่ะก็จะมีบ้างที่น้องจะยอมให้คุณแม่ตัดให้โดยที่แบบตื่นอยู่นะอันนี้ในกรณีที่ว่าพอตัดแล้วมันมีมุมเล็บอะค่ะมันจะคมๆเพราะเดี๋ยวจะข่วนหน้าแล้วก็ใช้วิธีการตะไบเล็บแต่แบบไม่ใช่ถูๆๆๆๆงี้นะคะต้องแบบชึดเบาๆอะค่ะส่วนตัวไม่เคยใช้เครื่องตะไบเล็บแบบที่โชว์ในรูปนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายังไงมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนที่มือแล้วคุณแม่ไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเด็กด้วยหรือเปล่าค่ะโอเคไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ